พูดถึงอำเภออมก๋อยนะคะเป็นอำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่สภาพภูมิประเทศเป็นเส้นทางภูเขาสูงโรงพยาบาลแม่ตื่นค่ะได้ปรับระบบบริการสุขภาพสามารถลดอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนในพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะชายชนเผ่ากะเหรี่ยงพาภรรยาซึ่งมีอาการมึนงงปวดศีรษะมาโรงพยาบาลแม่ตื่นแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและนอนสังเกตอาการแม้จะเดินทางมาไกลถึง30กิโลเมตรจากหมู่บ้านซิแบร์แต่ก็ถือว่าใกล้ที่สุดสำหรับเขาแล้วเพราะก่อนหน้านี้ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลอมก๋อยที่อยู่ไกลถึง80กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเกือบ2ชั่วโมงที่สำคัญโรงพยาบาลแม่ตื่นก็มีการรักษาที่ดีและภรรยาของเขาก็เคยมาคลอดลูกที่นี่ตั้งแต่มาคลอดลูกคนแรกนะครับรู้สึกอุ่นใจครับเพราะว่ามาใกล้ที่สุดคือที่ไหนครับที่นี่คลอดลูกนะครับ2ปีมาแล้วที่โรงพยาบาลแม่ตื่นยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด10เตียงปัจจุบันมีแพทย์3คนทันตแพทย์1คนเภสัชกร1คนพยาบาล13คนนักเทคนิคการแพทย์1คนให้บริการห้องฉุกเฉินห้องคลอดฝากครรภ์คลินิกพิเศษโรคเรื้อรังยาเสพติดทันตกรรมดูแลประชากรเกือบ 200,000 คนในพื้นที่8หมู่บ้านด้วยสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากต่อการเดินทางทำให้มีประเด็นหญิงหลังคลอดเสียชีวิตคลอดลูกที่บ้านหรือไม่เข้าฝากครรภ์จึงต้องปรับงานแม่และเด็กเป็นเชิงรุกครับแล้วก็มีการฝากครรภ์ตามมาตรฐานครับแล้วก็มีการอันตราซาวด์ในกรณีของการดูการเติบโตของเด็กในครรภ์นะครับแล้วก็หากมีการเป็นการคลอดปกติหรือคลอดความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็สามารถทำคลอดได้ที่โรงพยาบาลแม่ตื่นครับแล้วก็จะมีแพทย์ช่วยดูแลรักษาในการระหว่างการคลอดแล้วก็หลังการคลอดทุกคนถ้ามีหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถมาคลอดที่โรงพยาบาลได้เนี่ยเราก็มีการเข้าไปทำการฝากครรภ์ที่บริเวณที่เขาอยู่ครับหรือว่าเชิงรุกนะครับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รอบๆเนี่ยเลือกโรงพยาบาลแม่ตื่นเป็นโรงพยาบาลประจำเมื่อเลือกเป็นโรงพยาบาลประจำแล้วงบประมาณที่สปจ.สนับสนุนเนี่ยก็จะตรงมาที่โรงพยาบาลแม่ตื่นนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุยกับท่านผู้อำนวยการว่าประชากรที่ท่านดูแลอยู่ 16,000 คนเนี่ยนะครับท่านก็สนใจว่าจะทำยังไงให้คน 16,000 คนเนี่ยแข็งแรงนะฮะซึ่งสปช.ก็มีโปรแกรมของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับแยกเป็นหลายรายการตามกลุ่มวัยเลยนะครับถ้าโรงพยาบาลซึ่งท่านตั้งใจจะทำอยู่แล้วเข้าไปให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเนี่ยได้ครบถ้วนเนี่ยนะครับนอกจากจะเบิกจ่ายสปช.ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเนี่ยก็ยังจะทำให้ประชาชนเนี่ยสุขภาพดีในระยะยาวนะครับแข็งแรงได้ในระยะยาวด้วยครับนับเป็นนวัตกรรมสุขภาพอย่างสมบูรณ์แบบของโรงพยาบาลแม่ตื่นมีเอกลักษณ์อยู่ที่การทำงานเชิงรุกและการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการสอดคล้องกับวิถีชุมชนทำให้ระยะทางที่ห่างไกลก็ไม่เป็นอุปสรรคของการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน